ยกันวันเสาร์ช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดTrouble is her only friend And he's back again Makes her body older ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็นั่งอยู่กับคุณเกี๊ยวนะคะเจ้าของห้องสมุดแห่งนี้ The Reading Room สวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยเกี๊ยวขาต้องถามที่มาที่ไปของ The Reading Room ห้องสมุดแห่งนี้ทำไมเราถึงอยากเปิดมีห้องสมุดเป็นของตัวเองเลยค่ะก็จริงๆเริ่มมาจากว่าเราชอบเก็บสะสมหนังสืออยู่แล้วแล้วก็ทำงานด้านศิลปะนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีหนังสือด้านศิลปะเยอะทีนี้เราก็รู้ว่าในกรุงเทพหรือว่าในเมืองไทยไม่ค่อยมีห้องสมุดด้านนี้โดยเฉพาะใช่ไหมคะก็เลยคิดว่าถ้าเราทำได้เราก็เอามาแชร์กันดีกว่าเอามาแบ่งปันให้คนอื่นช่วยกันอ่านที่บอกว่าชอบสะสมหนังสืออยู่แล้วแล้วก็เรียนด้านศิลปะหนังสือเกี่ยวกับเรื่องศิลปะเราสะสมมาตั้งแต่ตอนเมื่อไหร่ตั้งแต่เรียนเลยหรือเปล่าใช่ค่ะตั้งแต่เรียนคือเราก็ชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะหรือว่าพวกเพนติ้งพวกอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่โอ้โหมัธยมปลายถึงก็เริ่มอ่านแล้วคือบอกว่าแววศิลปะเรามาตั้งแต่ตอนนั้นใช่ไหมแนวนั้นเรียกได้อย่างนั้นใช่แต่ก็ไม่ได้เรียนด้านศิลปะโดยตรงค่ะจริงๆก็ไปเรียนด้านวรรณคดีแล้วก็เราก็อ่านคือเป็นคนชอบอ่านเพื่อนก็เลยเก็บหนังสือไว้เยอะแต่ทีนี้พอเรียนต่อโทแล้วก็ทำงานต่อเนี่ยมันเป็นด้านศิลปะก็เลยมีหนังสือด้านนี้เยอะเป็นพิเศษค่ะตอนนั้นที่บอกว่าเรียนแล้วเก็บเยอะตอนนั้นเห็นว่าไม่ได้เก็บอยู่ตรงนี้เราเริ่มตั้งแต่ที่บ้านตรงคือจริงๆก็คือเก็บตอนเรียนต่างประเทศแล้วก็ทำงานอยู่ที่ต่างประเทศนะคะแล้วก็พอกลับมาเนี่ยที่แรกที่เริ่มทำก็คือไปทำที่บ้านยายตรงเจริญกรุงแถวนี้ค่ะ91ตรงเอเชียทีกตอนนี้นะคะซึ่งก็เก็บที่เราสะสมมานั่นแหละเมื่อก่อนมันก็คงวางเต็มไปหมดนะเราก็เรามีไอเดียที่ว่าโอเคเราจะอยากจะแบ่งปันหนังสือพวกนั้นให้กับคนได้อ่านจึงเป็นที่บอกว่าบ้านคุณยายที่เจริญกรุงตอนนั้นคนเข้ามาอ่านหรือเข้ามาสนใจมากน้อยแค่ไหนคือเราเริ่มเล็กๆอะค่ะแล้วก็ไม่ได้ทีมก็เล็กด้วยแล้วก็ไม่ได้รู้จักคนเยอะก็คนไม่เยอะที่ก็ประมาณแค่1ใน3ของที่นี่นะคะแล้วก็เดินทางยากนิดนึงแต่ว่าพอเราเริ่มจัดกิจกรรมบางอย่างคือเช่นใช้หนังหรือว่าจัดทอล์กจัดอะไรคนก็เริ่มไปแล้วก็เลยรู้ว่าตายละที่มันเล็กไปละก็เลยต้องพยายามหาที่ใหม่ที่ก็โชคดีมาได้มาได้ที่ตรงนี้ค่ะซึ่งตอนนั้นก็ไม่ใช่แค่มีหนังสือให้อ่านมีกิจกรรมทำด้วยใช่ค่ะคือก็ไม่อยากให้ห้องสมุดมันยึดติดอยู่กับภาพเดิมๆว่าน่าเบื่อนะเข้ามาเจอบรรณาไล่ดุหน้าต้องเงียบหน้าอย่างนี้คือของเราคือคุณเข้ามาแล้วก็เฮฮาได้อ่านซื้อกินขนมทำอะไรได้คืออยากให้มันเหมือนเข้ามาในบ้านเพื่อนอะไรแบบนี้มากกว่าที่สบายๆหน่อยใช่ๆค่ะที่บ้านว่าไงตอนเริ่มตั้งแต่ที่ถนนเจริญกรุงเขาก็ชินแล้วค่ะว่าเขาคงคิดว่าแบบทำไปทำไมแต่ว่าก็เขาเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอ่ะนะคือเราก็ไม่ได้ไปทำร้ายใครก็สนับสนุนก็เฉยๆตอนแรกก็เฉยๆหลังๆก็เริ่มแบบโอเคก็เห็นว่าดื้อค่ะแต่เขาก็เห็นว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีต่อสังคมมันก็โอเคดื้อในทางที่ดีก็เขาก็เริ่มต้องฝากไปบอกครอบครัวเลยค่ะไงแล้วบอกสงสัยนั่งฟังอยู่นะคะเป็นทางที่ดีอ่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นมีกิจกรรมเอ้ยเรามองเห็นแล้วว่าการตอบรับหรือคนที่โหยหาเรื่องศิลปะเรื่องงานพวกนี้หรือมุมเล็กๆมุมนึงที่จะมาร่วมทำกิจกรรมเริ่มเยอะใช่ค่ะแล้วทีนี้เริ่มจะขยับขยายขึ้นมาใช่แม้มันไม่ใช่การขยับขยายที่ง่ายนะมันมีทั้งเงินลงทุนทั้งกำลังคนทุกรูปแบบตอนนั้นคิดยังไงคะคือจริงๆตั้งแต่ตอนเริ่มที่นู่นนะคะสิ่งที่โชคดีก็คือว่าเรามีคนรอบข้างที่ดีแล้วก็ช่วยเหลือเราย้ายมาที่นี่ก็เหมือนกันก็คือว่าเพื่อนๆช่วยกันหอบผิวของหรือว่ามาช่วยกันช่วยกันดีไซน์ช่วยกันซื้อของทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะตกแต่งและอื่นๆแล้วก็ช่วงแรกคนที่มาทำงานวอลันเทียร์อย่างเนี้ยก็ทำฟรีอะไรเงี้ยคือทุกอย่างเราอยู่เมืองไทยบางทีมันก็ทำได้มากกว่าอยู่ที่อื่นบางทีที่อื่นเนี่ยอาจจะไม่มีชุมชนลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะ
แล้วก็ประกอบกับว่าค่าอะไรต่างๆนานาเช่นค่าเช่าค่าน้ำไฟอะไรมันไม่ได้แพงมากเท่าต่างประเทศก็พออยู่ได้ที่บอกว่าหนังสือที่มีอยู่ที่เห็นอยู่เนี่ยมันมีแบ่งประเภทหรือว่ามีรูปแบบไหนบ้างคะคุณเกียวค่ะก็แบ่งคร่าวๆเป็นของไทยด้านนี้นะคะแล้วก็ของต่างประเทศเนี่ยด้านนั้นใช่ค่ะก็หนังสือภาษาไทยส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นสูจิบัตรนิทรรศการคือเราไปนิทรรศการศิลปะเราก็จะได้แคตตาล็อกกลับมาก็จะเป็นก็จะเป็นสูจิบัตรงานต่างๆใช่ค่ะแล้วก็จะมีหนังสือเกี่ยวกับศิลปินหรือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะแล้วก็จะมีอะไรที่เป็นอ้างอิงมากกว่านั้นหนึ่งเช่นด้านวัฒนธรรมสังคมอะไรก็ว่าไปค่ะส่วนใหญ่ก็หลากหลายนะเนี่ยใช่แต่ว่าคือก็จะเน้นในสิ่งที่เหมือนกับว่าเป็นหนังสือหรือว่าเป็นศาสตร์ที่ส่งอิทธิพลให้กับแนวความคิดศิลปะนะคะค่ะโอ้โหก็หลากหลายนะคะทีเดียวทั้งไทยแล้วก็หนังสือต่างประเทศอยู่ตรงนู้นทีนี้ต้องถามว่าหนังสือมากมายแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้มีในทุกๆห้องสมุดที่มันมีอยู่ในประเทศนะใช่ใช่ของเรานี่มีแบบมากน้อยหรือมีครอบคลุมกว้างในวงการมากน้อยแค่ไหนคือจริงๆการแบ่งนิยามยุคศิลปะมันก็ซับซ้อนเหมือนกันนะแต่ว่าเราคิดว่าของเราเนี่ยมีหนังสือที่เกี่ยวข้องกับศิลปะในช่วงประมาณ50ปีอะไรเงี้ยน่าจะมากที่สุดนะคะที่หนึ่งเพราะส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยเก็บสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นใช่ไหมคะสมมติว่าเราไปนิทรรศการเมื่อวานเราก็เก็บมาคือสิ่งนี้สำหรับเรามันก็คือประวัติศาสตร์ละใช่ไหมโอ้แค่ผ่านแค่ข้ามวันไม่กี่วินาทีนี่แหละใช่ค่ะถ้าไม่มีคนเก็บมันก็เหมือนมันไม่เกิดขึ้นอ่ะทำไมคนถึงชอบเก็บสูญจิบัตรเวลามีงานแสดงอะไรพวกนี้งานศิลปะคือมันมีสองฟังก์ชันนะคะอย่างแรกแน่ๆว่ามันก็คือว่าเรามันเป็นอ้างอิงที่ว่าเราได้ไปมาใช่ไหมแล้วเราก็ได้แบบจับทวนความทรงจำว่าเฮ้ยเราไปที่นี่มาแล้วก็มีภาพอะไรมันก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นหลักฐานที่สิ่งนี้ได้เกิดขึ้นส่วนอีกอย่างเนี่ยในหนังสือลักษณะที่เป็นแคตตาล็อกบางทีเนี่ยก็จะมีบทความต่างๆที่เขียนสรุปไว้หรือเขียนไอเดียไว้เป็นบทความว่างานของศิลปินคนนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะบางครั้งเนี่ยในแวดวงศิลปะไทยเนี่ยมันไม่ค่อยมีหนังสือที่เป็นรวมบทความหรือว่าทฤษฎีหรือประวัติศาสตร์ศิลปะเท่าไหร่บางครั้งเราต้องมาขุดจากบทความในแคตตาล็อกต่างๆเหล่านี้แหละที่จะนำไปสมมติว่าเขียนเป็นอ้างอิงในบทความอื่นๆต่อไปอย่างเงี้ยอ๋อแล้วก็นำไปศึกษาอะไรใช่ค่ะคือมันมีความสำคัญตรงนี้เหมือนกันค่ะอ๋อเข้าใจละหมายถึงว่าไม่ใช่แค่เป็นเล่มๆทฤษฎีนะไอ้พวกต่างๆไอเดียต่างๆที่ตรงนี้เราเอามาศึกษาต่อยอดได้ใช่ค่ะมันสำหรับนำไปอ้างอิงทำบททำเขียนบทความหรือว่าทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาอะไรแบบนี้ก็ได้ต่อไปค่ะหนังสือของเราที่อยู่ในห้องนี้เนี่ยเรามีให้ยืมบริการกลับบ้านไหมคะหรือว่าก็ตอนนี้ยังไม่ได้เพราะว่ายังติดขัดเรื่องการทำดาต้าเบสอยู่ค่ะแต่ว่าต่อไปในอนาคตจะพยายามผลักดันให้ยืมออกไปให้ได้มีผู้คนอยากจะขอยืมก็มีอยู่เยอะเหมือนกันค่ะไม่รู้ว่าอยากขอยืมหรืออยากขโมยไปเลยก็ไม่แน่ใจพูดเล่นก็บางเล่มมันก็หนาๆค่ะรู้สึกว่าเอาอยากกลับไปอ่านที่บ้านอะไรแบบเนี้ยเนาะก็เห็นใจหรือบางคนอยากเอากลับไปซีล็อกหรือสแกนบ้างบางรูปที่เขาจะใช้ซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีให้บริการแต่เราก็จะมีบริการเครื่องสแกนอะไรได้นะคะคือถ้าจะสแกนรูปต่างๆเอาไปทำอะไรไม่หวงเอาไปเลยค่ะจะอยากสแกนไปดูได้เลยคือถ้าเอาไปทำด้านการศึกษาไม่มีปัญหาค่ะนะคะแล้วก็นอกเหนือจากหนังสือต่างๆที่เห็นอยู่ในนี้แล้วกิจกรรมที่ทาง The Reading Room ทำมามีอะไรบ้างเอ่ยส่วนใหญ่อย่างที่พูดไปคือมันก็เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแล้วก็เกี่ยวข้องกับศิลปะวัฒนธรรมก็มีหลายๆรูปแบบเช่นเสวนาทอคใช้หนังหรือว่าเวิร์กช็อปต่างๆนะคะคือแล้วแต่เลยเราก็เปิดพื้นที่มันจะมีกิจกรรมทั้งที่เราทำจัดขึ้นมาเองทำเองนะคะแล้วก็ที่จัดร่วมกับคนอื่นหรือว่าที่คนอื่นมาขอใช้สถานที่แล้วเราเห็นว่าเป็นด้านการศึกษาการไม่หวังผลกำไรนะคะคือถ้าคุณจะมาจัดแบบว่าปาร์ตี้วันเกิดก็คงไม่คงไม่เหมาะคงต้องเกี่ยวกับเรื่องด้านประโยชน์หน่อยใช่ประมาณนั้นนะคะตอนนี้คุณเกียวก็ดูแลตรงนี้เป็นหลักดูแลตรงนี้เป็นหลักค่ะก็มีทำอย่างอื่นจุกจิกอีก 2-3-4 อย่างเห็นว่าเป็นอาจารย์อยู่ด้วยใช่สอนด้านไหนคะประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่เรียนมาด้วยใช่แล้วค่ะตอนนี้วงการของศิลปะเป็นยังไงบ้างเอาเป็นคนรุ่นใหม่หน่อยแล้วกันนะคะก็ดีค่ะคือถือว่ามีแนว
ทางที่เป็นสมัยใหม่แบบว่ามีแนวความคิดสมัยใหม่มีความคิดหลากหลายอะไรมากขึ้นค่ะแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในช่วงระยะเวลาตั้งแต่มีเหตุการณ์ต่างๆในบ้านเมืองมาเนี่ยสิ่งที่ดีก็คือทำให้คนรุ่นใหม่ได้คิดอะไรนอกกรอบบ้างหรือว่าตั้งคำถามกับอะไรหลายๆอย่างในแวดวงนี้ด้วยค่ะในวงศิลปะด้วยก็เลยคิดว่าอนาคตก็น่าจะโอเคนะคะคือไปได้ซึ่งตรงนี้เราเปิดมานานเนี่ยคะประมาณรวมที่เก่าด้วยก็4ปีค่ะ4ปีแล้วทำต่อก็ไปเรื่อยๆค่ะต้องบอกว่าห้องสมุดแบบเนี้ยมันก็คงไม่ได้มีกำไรแถมยังมีค่าใช้จ่ายด้วยซ้ำเราทุนย่อยยับอยู่แล้วไม่มีกำไรเราหล่อเลี้ยงหรือว่ามีวิธีการดูแลสถานที่เล็กๆของเราอันนี้เนี่ยยังไงคะเนี่ยต้องเป็นคนไม่มีความสามารถเรื่องการบริหารจัดการเรื่องฟันดิ้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะเหมือนกับว่าเราก็ดูว่ามีรายได้เนาะส่วนตัวหรือแล้วก็มีคนบริจาคเช่นเพื่อนฝูงหรืออะไรเงี้ยประมาณเท่าไหร่เราก็พยายามที่จะใช้เงินให้อยู่ในแค่นั้นใช่ๆแต่ว่าค่าซื้อหนังสืออะไรก็ไม่เกี่ยวก็คือเป็นเงินเราเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือจริงๆในโลกอุดมคติมันควรที่จะต้องจัดการได้ดีกว่านี้ค่ะแต่ไม่มีสกิลทางนี้เลยค่ะแต่ก็ยังจะเปิดต่อไปใช่คือก็ตอนนี้ยังอยู่ได้เรื่อยๆค่ะคือมันมีค่ามันมีรายได้บ้างมันมีรายได้ที่ไม่อาจจะไม่ใช่โดยตรงอะค่ะอย่างแบบอย่างที่บอกว่ามีคนบริจาคบ้างหรือว่าเวลาเราทำกิจกรรมร่วมกับองค์กรอื่นแล้วองค์กรนั้นเนี่ยมีเงินบางส่วนก็ช่วยกันแต่ว่าที่จะแบ่งปันกันตรงนี้ได้แต่ส่วนใหญ่ก็เดือนนึงก็พยายามจะทำให้ไม่ขาดทุนให้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดค่ะตอนนั้นฝันว่าอยากมีแบบนี้ใช่ไหมคะอยากมีห้องสมุดหรืออยากมีห้องเล็กๆที่มีการแบ่งปันพื้นที่ที่แบ่งปันเรื่องราวที่เราอยากจะนำเสนอคือไม่ต้องบอกว่าเราไม่ได้ฝันอะไรเลยนะคะคือเหมือนกับว่าไม่ได้ว่าลุกขึ้นมาแล้วรู้สึกว่ามีภาพอยู่ในหัวอะไรคือไม่ใช่แบบนั้นเลยอะแค่รู้สึกว่าโอเคในชุมชนอย่างนี้นะเขามีช่องว่างตรงนี้ที่ยังไม่มีคนทำเราลองมาทำตรงนี้แล้วเราสามารถอย่างเงี้ยเอามาแชร์ได้โอเคทำหรือว่าสามารถที่จะมีสเปซให้คนมาใช้ได้โอเคทำอย่างเงี้ยคือเรามีภาพที่เป็นภาพคร่าวๆว่าโอเคแก่นที่เราจะทำเพื่อการศึกษาทำเพื่อการแชร์ความรู้ทำเพื่อการสร้างชุมชนมากกว่าคือไม่ได้มองว่าจะต้องมีรูปแบบอะไรชัดเจนหรือว่าจะต้องมีภาพยังไงในหัวขนาดนั้นนะอยากทำอะไรอีกไหมที่ตั้งใจเยอะเลยค่ะเป็นพวกเจ้าโปรเจกต์อย่างแรง อย่างเช่นสิ่งที่อยากทำมากๆก็คือทำเรื่องเกี่ยวกับตัวเท็กซ์ตัวบทหนังสือแบบนี้ค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าด้านศิลปะเนี่ยมันไม่ค่อยมีพวกบทความหรือว่าหนังสือทางประวัติศาสตร์หรือว่าทฤษฎีอะไรพวกนี้เยอะโดยเฉพาะงานแปลอะไรเงี้ยก็คิดว่าอยากจะทำต่อไปในอนาคตอาจจะพิมพ์งานอาจจะทำอะไรในลักษณะเนี้ยค่ะอันนั้นก็เป็นด้านหนึ่งแล้วก็มีหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำดาต้าเบสให้คนเข้ามาใช้ข้อมูลความรู้แบ่งปันบทความอะไรต่างๆฟรีออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะมีขยายงานได้มากขึ้นใช่มั้ยคะเอานะโอ้มาบุกถึง The Reading Room แล้วนะคะเจ้าของห้องสมุดนั่งอยู่ตรงนี้นี่แล้วไหนโชว์หน่อยว่าหนังสือตัวเองที่รู้สึกว่าชอบหรืออะไรมันมีอะไรบ้างคะไหนมีเล่มในดวงใจหรือเล่มที่อยากจะนำเสนอคุณผู้ชมมั้ยคะก็ได้เลือกมา2ชุดคืออันนึงเป็นศิลปะเป็นเกี่ยวกับศิลปินไทยที่เป็นทั้งชุดซีรีส์หนึ่งซึ่งช่วงประมาณต้นปี2000นะคะก็ทาง EU สถานทูตต่างๆของสหภาพยุโรปเขาก็ได้ทำเป็นน่ารักดีค่ะเป็นแบบว่าแคตตาล็อกเล็กๆสำหรับเป็นศิลปินแต่ละท่า านที่เป็นมีชื่อเสียงในระดับกลางๆเนี่ยแล้วก็เป็นรูปภาพแล้วก็บทความเกี่ยวกับศิลปินท่านนั้นของเขาท่านนั้นก็มีคุณมณิษฐ์มีคุณชาชายมีจันจุลศรีพี่ไอพินารีมีพี่เจย์อภิชาติพงศ์พี่เจย์คุ้นๆอยู่นะแล้วก็อันนี้เป็นคุณนรพงศ์ฮะดูสิอันนี้เป็นชุดใช่ค่ะนี่ก็หายากคิดว่าไม่ค่อยเคยเห็นที่อื่นเหมือนกันค่ะซึ่งโอ้โหนี่เขาก็จะเป็นของแต่ศิลปินท่านนั้นในมุมมองของเขาใช่ก็จะมีเกี่ยวกับผลงานต่างๆแล้วก็บทความแล้วก็ประวัตินิดๆหน่อยๆค่ะอันนี้เป็นชุดใช่ทั้งชุดเลยค่ะนี่นะคะมาดูได้ที่นี่อีกอันนึงเป็นเกี่ยวกับศิลปะอันนี้ยังไง
อ๋ออันนี้เพิ่งว่าชอบเป็นพิเศษเพราะว่ามีการเย็บเล่มและมีวัสดุอะไรที่น่าสนใจเป็นของศิลปะตะวันตกนะนี่นะคะเป็นเหมือนอลูมิเนียมใช่ไหมเป็นแคตตาล็อกของ The Museum of Modern Art ค่ะที่ MoMA ที่นิวยอร์กค่ะเป็นหนังสือเก่าค่ะประมาณปี60มั้งปี60ค่ะปี60แล้วก็จะเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับข้างในเป็นยังไงอ๋อเป็นมีบทความเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับเค้าเรียกว่า The Machine คือเป็นพวกงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องจักรกลต่างๆเนี่ยแล้วก็จะมีงานนู่นนี่คืออันนี้ก็จะเป็นงานศิลปินตู้ช่องนี่ค่ะมีชื่อเสียงประมาณนี้ค่ะรู้สึกว่ามันน่าสนใจในเรื่องรูปแบบว่าเราสามารถคิดออกนอกกรอบได้แล้วก็ทำให้ตรงกับธีมแมชชีนได้อะไรแบบนี้นี่ไงซึ่งก็เป็นธีมนั้นก็ทำวัสดุเป็นแบบนั้นใช่อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างที่นำมาโชว์เกี้ยวขาต้องให้เกี้ยวฝากอะไรไว้นิดนึงว่าแหมสำหรับคนที่มีฝันอยากจะเริ่มทำอะไรแบบที่เราทำอยู่อย่างเงี้ยเขาก้าวออกมาทำได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะค่ะคือจริงๆตั้งแต่เริ่มทำมาก็มีคนพูดเยอะมากว่าโอ้ยชาจึงเลยอยากทำนี่เป็นสิ่งที่ฝันมาตั้งแต่อยากทำมาตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่ได้ทำสักทีหรือว่าไม่กล้าทำอะไรเงี้ยคืออยากจะขอบอกเลยว่าเราต้องอย่ากลัวล้มเหลวเหมือนกันคือถ้าอยากทำก็ทำเลยแล้วต้องมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วก็รู้ศักยภาพตัวเองในระดับหนึ่งนะคะประเมินตัวเองด้วยใช่ใช่ก็อาจจะเวลาเริ่มอะไรก็เริ่มเล็กๆก่อนอย่าทำอะไรเกินตัวเพียงแต่ว่าอย่ากลัวที่จะล้มเหลวนะคะเพราะว่าคือถ้าเราตั้งมั่นแล้วเราสามารถทำได้จริงๆเนี่ยมันไม่มีทางที่จะล้มเหลวนะคะอ่ะแต่ถ้าใครอยากจะมาที่ The Reading Room นะคะเปิดปิดวันไหนคะเปิดวันพุธถึงอาทิตย์บ่ายโมงถึง1ทุ่มค่ะค่ะใครที่อยากจะมาหาพื้นที่ทำกิจกรรมคุยกันได้ฝากเบอร์ไว้หน่อยค่ะคุณเกียวได้ค่ะเบอร์026353674ค่ะหรือว่าติดต่อผ่าน Facebook ของ The Reading Room Bangkok เลยค่ะค่ะเซิร์ชเข้าไปใช่ค่ะไปกดไลค์ The Reading Room Bangkok แล้วกดไลค์ได้เลยส่งมาเสร็จหลังไมค์มาได้ค่ะมาได้เลยนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณเกียวมากค่ะที่มาแนะนำเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับแฟนรายการคุยกันวันเสาร์ขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าช่วงสไตล์ลิมิเต็ดนะคะมีอะไรเดี๋ยวกลับมาติดตามชมค่ะ